ในระหว่างที่ซ้อมอยู่นั้นลูกบอลกลิ้งไปหาชายพิการคนหนึ่งผู้วันจึงวานให้เขาโยนบอลมาให้ซึ่งเขาก็โยนมาเบาๆแต่ผู้วันกลับรับไม่ได้เขาจึงเรียกทุกคนให้มาดูชายพิการคว้างใหม่อีกครั้งหลังจากที่ผู้วันได้เห็นลูกไซส์ของอันน่าทึ่งนั้นเขาก็ตัดสินใจรับชายพิการเข้าทีมทันทีแต่คนอื่นๆกลับคัดค้านไม่ใช่เพียงเพราะเขาพิการแต่มันเป็นเพราะเขาอยู่ในวรรณะจันทานซึ่งมันเป็นวรรณะที่ไม่มีใครอยากสูงสิงและเข้าใกล้แต่แล้วทันใดนั้นผู้วันก็เดินไปแตะไหล่ชายพิการจากนั้นก็สอนให้ทุกคนเลิกแบ่งแยกชนชั้นวรรณะอีกทั้งยังยืนยันอย่างหนักแน่นว่าชายพิการคนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในทีมและจะชนะให้ได้